หลังจากที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคสช.ได้ประชุมหารือกับหลายองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าประมงไทยที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรปหรือ EU ในเรื่องการป้องกันยับยั้งและขจัดการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU Fishing โดยระบุว่าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2548และไทยได้พยายามแก้ไขปัญหาตามที่ EU กำหนดมาโดยตลอดทั้งเรื่องการจดทะเบียนแรงงานการขึ้นทะเบียนเรือและอื่นๆแต่ EU ก็ยังไม่พอใจและทำให้ประเทศไทยยังแก้ไขปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่องการประกาศให้ใบเหลืองในไทยอย่างเป็นทางการนี้ไม่ได้เกิดจาก EU ไม่พอใจในมาตรการการแก้ไขปัญหา IUU ของรัฐบาลชุดปัจจุบันแต่เป็นผลมาจากการทำประมงของไทยในช่วงก่อนหน้านี้และขณะนี้รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็เร่งแก้ไขไปพร้อมๆกับการแจ้งเตือนและการทำความเข้าใจของ EU อย่างต่อเนื่องใน6มาตรการที่ไทยกำลังเดินหน้าอย่างจริงจังประกอบไปด้วยการจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตการทำประมงการควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงการจัดทำระบบติดตามตำแหน่งเรือ VMS การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับการปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายลำดับรองและการจัดทำแผนระดับชาติในการป้องกันสินค้า IUU ตามแนวทางเดียวกันในระยะเวลาที่ EU กำหนด6เดือนเราก็จะเรียกประชุมอีกนะครับนะอาทิตย์กว่าๆทุกครั้งอาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์เนี่ยว่าติดตามงานที่เราที่ผมได้มอบหมายไปให้ทุกคนทำเนี่ยผมมั่นใจว่าเราจะต้องได้ใบเขียวนะครับภายใน6เดือนข้างหน้าเพราะถ้าเราดำเนินการตามที่ในสิ่งที่เราต้องในสิ่งที่ทาง EU เขาต้องการส่วนเรื่องการปลดล็อกใบเหลืองที่ไทยได้รับEU จะเริ่มส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาประเมินความก้าวหน้าเป็นระยะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปก่อนที่จะมีการพิจารณาปลดใบเหลืองคืนใบเขียวหรือแจกใบแดงสั่งห้ามประเทศไทยส่งออกสินค้าประมงไปยัง EU ซึ่งก็ต้องติดตามต่อไปยืนยันได้ว่ารัฐบาลจะไม่ใช้มาตรา44มาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่จะออกพระราชกำหนดประมงภายใน1สัปดาห์เพื่อแก้ปัญหานี้แทนถ้าสมมติพ.ร.บ.เราเนี่ยออกไปแล้วแล้วมันไม่ได้นะครับเราออกกฎหมายลูกให้ควบคุมถ้ากฎหมายลูกไม่พอออกพระราชกำหนดได้อีกนะครับไม่เป็นไรก็จะออกพระราชกำหนดได้นะครับไม่ต้องใช้หรอกครับมาตรา44อีกมาตรการการเฝ้าระวังคือการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจประมงออกจากฝั่ง22จังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะพร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปชี้แจงซึ่งพลเอกประวิตรยืนยันว่าจะทำทุกอย่างให้สามารถค้าขายต่อไปให้ได้ภายใน3เดือนนี้ก่อนที่จะถึงกำหนดของทาง EU